قبل الدخول في الصلاة لابد من الاتيان بشروط الصلاة ก่อนการที่เขาเข้าไปสู่การละหมาดจำเป็นที่เขาจะต้องนำสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการละหมาดมาด้วยالشرط الأول الإسلام فلا تصح صلاة الكافر صلاة المشرك เงื่อนไขแรกนะครับนั่นก็คือการนับถือศาสนาอิสลามเพราะว่าคนกาเฟรคนมุชริกผู้ตั้งภาคีผู้ปฏิเสธนั้นการละหมาดของเขานั้นใช้ไม่ได้ لا تصح صلاة من يطوف حول القبور من يذبح للجن การละหมาดของผู้ที่ตะวาฟเดินเวียนรอบกุโบร์และก็ผู้ที่ศรัทธาต่อจินใช้ไม่ได้ كذلك لا تصح صلاة المجنون เช่นเดียวกันนะครับการละหมาดของคนบ้าใช้ไม่ได้ ولا السكران เช่นเดียวกันคนเมา وتصح صلاة الصغير إذا كان يفرق بين الأشياء يعني يعرف تقول له اجلس يجلس مثلا نعم การละหมาดของเด็กๆสามารถที่จะใช้ได้นะครับหากว่าเด็กคนนั้นรู้ภาษีภาษาแล้วสามารถแยกเจ๊อะไรได้แล้วอุลาบุดอันยันวีบิฮาซิศศอลาอันนะฮาลิลลาห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนียะมะฮัลลาฮัลกัลบจําเป็นนะครับในการละหมาดนั้นนะฮะเขาจะต้องเนียตจะต้องตั้งเจตนาว่าการละหมาดนี้ละหมาดไปเพื่ออัลเลาะห์นะครับและการตั้งเจตนานั้นที่ของมันก็คือหัวใจولا بد من رفع الحدث الأكبر يرتفع بالاغتسال والأصغر يرتفع بالتيمم بالوضوء นะครับก่อนละหมาดนั้นเช่นเดียวกันนะครับเงื่อนไขต่อไปนั่นก็คือหากว่าเขามีฮะดัษเล็กนะครับให้ยกฮะดัษก่อนด้วยกับวุฎูหากเป็นฮะดัษใหญ่ให้ยกฮะดัษด้วยกับการอาบน้ํายกฮะดัษนะครับولا بد من إزالة النجاسة عن البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه. และจำเป็นนะครับที่จะต้องขจัดสิ่งที่เป็นนจิสสิ่งที่เป็นสิ่งสกปรกโสโครกจากตัวของเขาและสถานที่ที่เขาจะละหมาดด้วย. ولا بد من استقبال الكعبة استقبال مكة. จำเป็นนะครับที่จะต้องหันหน้าไปยังกิบลัตหันหน้าไปยังทิศของมักกะห์. وستر العورة أخذ كامل الزينة في الصلاة.และจะต้องปกปิดเอาร้อเรือนร่างนะครับทั้งเรือนร่างเลยนะฮะโอลาบนอกจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นศาสนาอนุญาตให้เปิดเผยได้โอลาบุดมินดุคูลัลวักตลายศิฮันยุศอลลิกับลัลวักตและจําเป็นที่จะต้องเข้าเวลาละหมาด1ละหมาดใดจะใช้ไม่ได้หากยังไม่เข้าเวลาวะยะฮรุมตะคีอิคราจัสศอลาอันวักติฮานะอ์มและการที่จะทำให้ละหมาดหนึ่งละหมาดใดล่าช้านั้นโดยเจตนานั้นนะฮะเป็นสิ่งต้องห้าม